อุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณนี่มันอะไรกันเฮ้ยสองแม่ลูกนั่นที่เราทำแบบนั้นก็เพราะพ่อหนุ่มจะมาแย่งตำแหน่งของหลานสาวป้าน่ะสิจ๊ะน้องดาววีคิสมายแล้วก็คงมีความสามารถเหมือนกันนะเนี่ยจริงด้วยได้เรื่องว่าไงบ้างคะคุณป้ามันคือคู่แข่งของหนูจริงๆลูกจัดการมันเลยค่ะคุณป้าคุณคะครับผมเหรอครับค่ะโอ๊ยเอาลูกคุณนี่มันอะไรกันคุณทำอะไรพวกคุณครับไม่ต้องตกใจค่ะที่หกเห็นหน้าคุณเปื้อนอ่ะก็เลยมีน้ำใจจะเช็ดให้แล้วก็ไม่ต้องขอบใจหลานฉันหรอกนะพ่อหนุ่มหลานฉันมีไมตรีอยู่แล้วอ๋อหรอครับค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะพอดีมีรีบไปสัมภาษณ์งานไปค่ะคุณป้าลูกป้าป้าอะไรของพวกเขาเนี่ยขอโทษครับคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าโอเคไหมฉันอะโอเคนายโอเคหรือเปล่าผมเหรอใช่นายนั่นแหละคุณเงาะเงาะเงาะอะไรล่ะครับเฮ้าก็เงาะปากไงคะหน้าของคุณอะดูเองก็แล้วกันเฮ้ยสองแม่ลูกนั่นอะไรหรอคะเฮ้ยช่างมันเถอะคุณช่วยบังให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะผมจะไปล้างหน้าได้ๆมาสิไปเข้าใจเล่นนะคุณเนี่ยโอ้ยคุณผมไม่ได้เล่นครับผมชัชวาลนะครับเป็นประธานบริษัท LKT คนล่าสุดสวัสดีค่ะท่านประธานโยเข้าไปสวัสดีท่านประธานสวยๆสิลูกค่ะคุณป้าหยกกราบที่อกค่ะท่านประธานไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับแล้วต้องขนาดไหนล่ะคะท่านประธานหลานของดิฉันถึงจะได้ตำแหน่งผู้จัดการโดยไม่ต้องสัมภาษณ์คุณป้าก็พูดไปค่ะเดี๋ยวท่านประธานก็มองหยกไม่ดีหรอกแต่ท่านประธานคะถ้าหยกต้องเสียอะไรไปหยกต้องได้เป็นผู้จัดการค่ะสนใจไหมคะท่านประธานไม่ดีกว่าครับทุกคนต้องวัดกันที่ความสามารถเชิญพวกคุณสองคนไปรอที่ห้องสัมภาษณ์ดีกว่าครับไม่เปลี่ยนใจจริงหรอคะท่านประธานไม่ครับผมขอตัวก่อนนะครับป้าหนูไม่สวยหรอสวยสิลูกป้าว่าที่ท่านประธานปฏิเสธบอกชอบของแปลกสงสัยคงจะเป็นอย่างนั้นละค่ะอันนี้คุณครับขอบคุณมากนะคุณลูกหมูที่ทักผมเนี่ยทำไม่ได้คุณช่วยไว้ผมคงเดินหน้าทำไปทั่วบริษัทแน่ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกใครเห็นใครก็ต้องทักไม่ทักสิแปลกใครกันนะช่างใจไม้ไส้ละกำทำกับคุณได้ลงคอนี่ตอนแรกฉันก็คิดว่าคุณที่เลนทาหน้าดำเพื่อมาสัมภาษณ์งานให้ตัวเองโดดเด่นไม่หรอกผมจะทำแบบนั้นไม่ทำไมมาลูกมาอีกไม่กี่อึดใจหนูก็จะได้เป็นผู้จัดการบริษัท LKT แล้วส่วนป้า
ก็จะได้ไปโม้กับพวกเพื่อนๆว่าหลานสาวได้ดิบได้ดีค่ะคุณป้าถ้าหยกได้งานเมื่อไหร่หยกจะพาคุณป้าไปเลี้ยงโอมากาเสะเลยค่ะคุณคือคนเมื่อเช้าที่เอาอะไรดำๆมาป้ายหน้าผมนี่อุ๊ยรู้ตัวแล้วเหรอคะรู้ตัวช้าจังพวกคุณทำแบบนั้นทำไมครับมาแกล้งผมทำไมแหมพ่อหนุ่มจะต้องให้ป้าชี้แจงแถลงไขอีกเหรอจ๊ะที่เราทำแบบนั้นก็เพราะพ่อหนุ่มจะมาแย่งตำแหน่งของหลานสาวป้าน่ะสิจ๊ะแต่ถึงยังไงพวกคุณก็ไม่ควรแกล้งเขานะคะทำไมยุ่งอะไรด้วยไปเข้าข้างเขาถ้าเป็นเมียเขาหรอนี่คุณปาฏิโถเธอสองคนเป็นสามีภรรยากันหรอแหมโลภมากนะเนี่ยบริษัทนี้เขารับตำแหน่งเดียวแต่ดันมาเป็นแพ็คคู่ฮ่าฉันขอแสดงความเสียใจล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะเพราะหลานสาวฉันได้ตำแหน่งนี้แน่นอนขอโทษนะคะทำไมคุณถึงได้มั่นใจขนาดนี้คุณไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะมีความสามารถบ้างหรอคะฮะไม่คิดให้เปลืองสมองหรอกที่ฉันมั่นใจเพราะฉันเคยเป็นแม่ครัวเก่าที่นี่สมัยที่ท่านประเสริฐเป็นประธานคนแรกแล้วแบบนี้ฉันจะไม่ได้ได้ยังไงนี่นายจะรีบล้างหน้าออกทำไมล่ะจ๊ะฉันกะว่าจะกลับมาเซลฟี่ด้วยสักหน่อยแล้วก็จะลงแคปชั่นว่ารูปคู่รูปแรกกับกระทะทอดไข่ หรือว่าจะเป็นเจ้าหญิงกับบุรุษเผาถ่านดีละลูก หน้ามันดำเป็นตอตะโกเลยค่ะคุณป้า ตลกเป็นบ้าเหรอครับกับการล้อเลียนคนอื่นนี่น่ะเหรอนิสัยของคนที่จะมาเป็นผู้จัดการเป็นไม่ได้หรอครับเป็นได้สิทำไมจะเป็นไม่ได้ถึงฉันจะมีความสามารถน้อยแต่ฉันก็มีอย่างอื่นที่ดีมากฉันน่ะเจอกับท่านประธานแล้วเธออย่ามาอิจฉาหลานฉันดีกว่ายิ่งพูดพลังงานความอิจฉาก็ยิ่งแผ่มาหาพวกฉันเฮ้อลำใหญ่ฉันไม่อิจฉาพวกคุณหรอกค่ะถ้าฉันจะไม่ได้งานเพราะความสามารถของฉันฉันก็ยอมรับได้จริงครับไม่มีใครเขาคิดกันแบบพวกคุณหรอกอ๋อเหรอฉันไม่เชื่อถ้าฉันเชื่อฉันก็โง่แล้วเอ๊ะคุณไม่ต้องไปสนใจพวกเขาหรอกครับปล่อยให้พวกเขาพูดไปเพราะผมเชื่อว่ายังไงผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้งานดันปากเหรอก็ปากสิครับพวกคุณเห็นเป็นจมูกเหรอพูดจากวนโอ๊ยฉันโอ๊ยสมน้ำหน้าอยากลองดีป้าฉันดีนะท่านประธานคะท่านประธานมาพอดีเลยค่ะหยกมีเรื่องจะฟ้องเรื่องอะไรครับคุณหยกก็สองผัวเมียคู่นี้พูดจาถักถางหยกหาว่าหยกใช้เต้าไต่หาว่าหยกจะได้ตำแหน่งผู้จัดการพอท่านประธานค่ะแบบนี้มันดูหมิ่นกันมากเลยนะคะท่านประธานมันจะเกินไปแล้วนะกล่าวหากันแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวปัดพอได้นะฉันออกจากบทบาทได้แล้วครับท่านประธานผมขอโทษครับท่านประธานคะเมื่อกี้ท่านประธานพูดว่าอะไรคะท่านประธานเรียกมันว่าท่านประธานเหรอคะแล้วคุณไม่ใช่ท่านประธานเหรอผมไม่ใช่ประธานหรอกครับคุณปีเตอร์ต่างหากที่เป็นประธานตัวจริงนะชัดช่วยฉันหน่อยฉันเพิ่งได้รับตำแหน่งฉันยังตัดสินใจไม่ได้วิธีนี้เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ฉันรู้นิสัยของคนที่มาสัมภาษณ์แต่ไม่มีใครเขาทำกันนะครับท่านประธานมีสินายไม่เคยดูหนังสั้นหรือไงถึงมันจะเป็นวิธีที่แปลกแต่มันก็ดูคนได้จริงๆตกลงตามนี้นะก็ได้ครับท่านประธานฮะลองใจเหรอแน่อยู่แล้วครับคราวนี้เชื่อผมหรือยังสวัสดีค่ะท่านประธาน
ครับชัดครับท่านประธานเดี๋ยวฝากแจ้งคุณวันให้ประกาศหาผู้จัดการคนใหม่ด้วยนะวายขนาดเธอไม่ได้ทำอะไรท่านประธานเธอยังไม่ถูกเลือกเลยไปทำบุญบ้างนะส่วนคุณลูกหมูคุณสนใจมาเป็นเลขาผมแทนไหมสนใจค่ะเริ่มงานวันนี้ได้เลยนะคะเอาล่ะส่วนพวกคุณ2คนออกไปจากบริษัทผมได้แล้วแล้วผมก็ขอสั่งห้ามไม่คุณมาเหยียบที่บริษัทผมอีกไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามเชิญครับอีกคนขับรถเป็นพวกแกมันหลอกได้ยังไงใช่มันหน้าไอ้เนี่ยผมเป็นอะไรครับเนี่ยคุณหยกครับคุณหยกครับตื่นครับคุณหยกคุณหยกคุณหยกครับคุณหยกตื่นครับคุณหยกคุณหยกคุณหยกครับคุณหยกตื่นครับคุณหยกเสียงดังอะไรกันเนี่ยใครใช้พวกแกมาเรียกฉันเองคุณตุนข้าวค่ะอยู่นี่ค่ะฉันให้เธอเฝ้าที่ดูลูกค้าแต่เธอกลับมานอนเนี่ยนะเธอรู้ไหมว่าบริษัทเราต้องการเอาเงินไปหมุนแล้วก็เอาไปสร้างออฟฟิศใหม่ด้วยค่ะหยกทราบแล้วค่ะคุณต้นข้าวไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวหยกจะขายให้ดีเลยนะคะอย่าให้พลาดแล้วกันไม่อย่างนั้นเธอต้องรับผิดชอบหนักแน่ค่ะเดี๋ยวพวกแกสองคนเอารังวัดไปวัดที่ให้หมดเลยนะทุกระเบียบนิ้วทุกตารางนิ้วหรือจะตารางเมตรอะไรพวกแกก็ไปวัดมาให้หมดครับคุณหยกไปนุ๊กเสียเวลานอนฉันจริงโหยที่นี่ทำเลดีจริงๆด้วยอ่ะใช่ทำเลดีมากเลยเนาะลูกค้าน่าจะชอบเราลองไปถามรายละเอียดตรงนู้นกันดีไหมปะขอโทษนะคะคุณคะโอ้ยอะไรอีกเนี่ยที่ตรงนี้เป็นของคุณหรือเปล่าคะพอดีว่าพวกเราสนใจนะคะช่วยแนะนำให้พวกเราหน่อยได้ไหมคะจะซื้อเหรอเป็นแค่สาวโรงงานไม่มีปัญญาหรอกมั้งไปเสียเวลาพวกเราไม่ได้มาซื้อหรอกค่ะพวกเราจะมาเป็นตัวแทนในหน้าขายที่เราเห็นว่าตรงนี้มันเหมาะก็เลยเข้ามาถามนะคะพวกมันจะมาแย่งลูกค้าเราหรือเปล่าเอ๊ะแต่ถ้าพวกมันขายได้เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ไปด้วยโดยที่ไม่ต้องเปลืองแรงสรุปว่ายังไงคะโอเคแต่ถ้าพวกเธอขายได้ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์จากฉันไปแค่ 0.01% แบ่งเปอร์เซ็นต์น้อยขนาดนี้ก็ไม่แฟร์กับพวกเรานะสิคะนั่นสิคะคนอื่นเขาก็ทำมาหากินเหมือนกันคิดแต่จะเอาเปรียบคนอื่นอย่างเดียวเลยหรือไงพวกแกมันก็แค่สาวโรงงานเอาเปอร์เซ็นต์ไปแค่เท่าความรู้ที่มีน่ะดีแล้วจะดูถูกกันมากเกินไปแล้วนะเฮ้ยพอเถอะว่าอย่าไปต่อปากต่อคำกับเขาเลยเราไปกันเถอะโถ่เอ้ยนึกว่าจะแน่ฉันไม่ง้อสาวโรงงานอย่างพวกแกหรอกหงุดหงิดชะมัดตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยเจอคนนิสัยแย่แบบนี้มาก่อนเลยคิดได้ไงแบ่งเงินให้คนที่เป็นตัวแทนนายหน้าแค่ 0.01% เราเป็นคนหาลูกค้ามาเราก็ควรได้มากกว่านี้สิดีแล้วล่ะที่เราไม่ไปยืนเถียงกับเขาต่อเถียงกับคนที่ไม่ฟังเถียงยังไงก็ไม่ชนะถ้าเขาคิดว่าเขาขายได้ก็ปล่อยให้เขาขายไปเราไปหาที่อื่นก็ได้นะวะแต่ฉันก็อดเสียดายที่ตรงนั้นไม่ได้นี่ทำเลดีแท้ๆที่ตรงนั้นฉันคุ้นๆว่าจะเป็นที่ของเจ๊หลงนะเดี๋ยวฉันลองไปถามดูอีกทีว่าใช่หรือเปล่าจริงเหรองั้นพวกเราก็มีโอกาสได้ที่ตรงนั้นละสิเจ๊หลงคงมาฝากขายกับบริษัทนี้แล้วก็รับนายหน้าอิสระด้วยเดี๋ยวเราลองไปติดต่อเจ๊หลงกันดีกว่าโอเคนี่หยกเดี๋ยวฉันฝากเธอออกไปดูที่หน่อยนะเผื่อมีลูกค้าสนใจไ
ไม่มีหรอกค่ะคุณต้นข้าวหยกไปดูมาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นจะมีคนเลยมีแต่พวกไม่มีปัญญาซื้อแต่ฉันกำชับเธอแล้วไม่ใช่หรอว่าเราต้องขายให้ได้ถึงตอนนี้ไม่มีก็ใช่ว่าตอนหน้าจะไม่มีแต่คุณต้นข้าวคะป้ายติดต่อเราก็มีไม่เห็นจำเป็นต้องให้หยกลงพื้นที่จริงก็ได้นี่คะก็ได้ค่ะเดี๋ยวหยกไปดูให้เดี๋ยวนี้แล้วค่ะเออนี่แล้วแกได้ไปคุยกับเจ๊หลงมาหรือยังยังเลยอ่ะฉันตัดสินใจใหม่ว่าจะไปดูที่อีกรอบนึงถ้าเราตัดสินใจได้รอบนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับเจ๊หลงกันเนาะอืมก็ดีเหมือนกันเราจะได้ไม่ต้องไปคุยกับยายคนนั้นที่ปวดหัวอืมก็จริงฉันอิ่มแล้วอ่ะแกอิ่มยังอ่ะฉันก็อิ่มแล้วเหมือนกันงั้นเราไปดูที่กันเถอะไปเขาโทษนะคะคุณคะคุณโอ๊ยอะไรนักหนาเนี่ยตรงนั้นใช่ที่ที่จะขายหรือเปล่าคะพอดีฉันสนใจจะซื้อนะคะคุณพาฉันไปดูหน่อยได้ไหมคะจะมาดูอะไรเวลานี้พวกบ้านนอกจะมาสมัครเป็นนายหน้าอีกแล้วมั้งเนี่ยฉันไม่ได้จะมาสมัครเป็นนายหน้าฉันจะมาซื้อที่จริงๆจะโกหกอะไรก็ดูสารรูปตัวเองด้วยแต่งตัวแบบนี้น่ะเหรอจะมาซื้อที่จะมีปัญญาซื้อหญ้าตรงนี้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยฉันไม่มีเวลาจะมาคุยเล่นกับเธอหรอกนะเสียเวลาคนจะนอนไปไปคุณจะมาซื้อที่หรือเปล่าคะอย่าไปซื้อกับพนักงานคนนี้เลยค่ะเขาขี้เกียจแล้วก็หัวสูงฉันไม่ได้หัวสูงฉันแค่ตัดปัญหาฉันไม่อยากบริการให้พวกกระจอกแต่คุณเป็นเซลล์มันก็คือหน้าที่ของคุณไม่ใช่หรอคุณก็ควรแนะนำแล้วก็ขายที่ให้คนที่สนใจสิฉันทำแน่แต่ฉันจะทำกับลูกค้า VIP เท่านั้นฉันไม่ทำกับพวกไม่มีปัญญาซื้อหรอกเปลืองน้ำลายเปล่าๆคุณคะฉันพอรู้จักกับเจ้าของที่ถ้าคุณสนใจเดี๋ยวพวกฉันติดต่อให้ค่ะจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะก่อนที่เธอจะมาเป็นเซลล์อ่ะเธอต้องพิจารณาใช้สายตาดูลูกค้าก่อนนะว่ามีปัญญาซื้อหรือเปล่าพวกฉันไม่ได้มองลูกค้าที่ภายนอกหรือวัดคุณค่าคนที่การแต่งตัวแต่พวกฉันทำด้วยใจไม่ได้หวังเพียงแต่เงินมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะคุณต้นข้าวก็คนพวกนี้นะสิคะเข้ามาก่อกวนหยกไม่หยุดอ้างว่าจะมาซื้อที่แต่ดูจากการแต่งตัวมันสิคะดูยังไงก็รู้ว่าเป็นคนจนพูดอะไรของเธอหยกนี่คือคุณลูกหมูคนที่ฉันติดต่อไว้และที่สำคัญเขาเป็นเพื่อนของฉันเองอะไรนะคะเพื่อนคุณต้นข้าวหยกต้องกราบขอโทษด้วยนะคะพอดีหยกไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะถ้าฉันไม่ใช่เพื่อนต้นข้าวเธอก็ยังดูถูกฉันเหมือนเดิมสินะนี่เธอดูถูกเพื่อนฉันที่เป็นลูกค้าเรางั้นเหรอพนักงานของเธอทั้งหัวสูงทั้งขี้เกียจไม่ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เอาแต่ดูถูกคนอื่นหยกฉันขอไล่เธอออกนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเธอไม่ใช่พนักงานของบริษัทฉันแล้วคุณต้นข้าวให้อภัยหยกด้วยนะคะหยกสัญญาว่าหยกจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะโอ๊ยโถ่ยายหยกเป็นปากตัวเองแท้ๆเลยมีหน้าทำแบบนี้เลยฉันโง่จริงๆเลยยายหยกเลย